ตอนนี้ผมยังไม่ได้รับแจ้งจากปปช.ว่าเขาชี้มูลความผิดผมเรื่องอะไรนะครับผมก็อ่านตามข่าวจากหนังสือพิมพ์เพราะฉะนั้นในเนื้อหาลึกๆเนี่ยขออนุญาตว่าให้ผมได้รับแจ้งจากปปช.อย่างชัดเจนก่อนแล้วผมก็จะชี้แจงแต่ละประเด็นในข้อความเนี่ยเป็นที่สนใจของพี่น้องประชาชนจำเป็นที่ต้องมีคำอธิบายต่อประชาชนบ้างผมกล่าวเพียงอย่างนี้นะครับว่ากรณีเรื่องของการก่อสร้างสถานีตำรวจแล้วไม่แล้วเสร็จได้มีการหยิบยกมาเป็นประเด็นทางการเมืองกล่าวหาโจมตีผมมาหลายปีแล้วนะครับเริ่มตั้งแต่ช่วงที่มีการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพนะครับแล้วคนที่เป็นตัวตั้งตัวตีกล่าวหาผมคือนายธาริศเพ็งดิษฐ์ซึ่งเป็นอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษในขณะนั้นผมก็ได้ดำเนินคดีกับนายธาริศเพ็งดิษฐ์และก็นายธาริศเพ็งดิษฐ์ตอนนี้ก็ถูกคำพิพากษาจำคุกแต่ว่ากระบวนการในการพยายามที่จะดำเนินคดีกับผมก็ยังต่อเนื่องมาเฉพาะที่อยู่ในปปช.เนี่ย5ปีเสร็จปปช.ใช้เวลาในการทำงานเรื่องนี้5ปีเสร็จนานมากเป็นประวัติการเพราะฉะนั้นเมื่อปปช.ได้มีมติชี้มูลมาก็เป็นโอกาสที่จะได้นำความจริงทั้งหมดไปพิสูจน์กันตามกระบวนการที่ถูกแล้วคดีนี้ก็คงใช้เวลาไม่นานเพราะว่าต้องไปสู่คดีศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของนักการเมืองผมต้องกราบเรียนกับพี่น้องประชาชนที่มีใจเมตตาต่อผมมาโดยตลอดนะครับว่าต้องทนรำคาญใจไม่สบายใจไปสัมผัสเพราะว่าอีกไม่นานความจริงก็จะปรากฏใน